ประตูฟิลิปปินส์เนื้อหอมทีมไทยลีกเตรียมงาบหลังติดทีมชาติครบ3นัดในแดนทีมชาติฟิลิปปินส์ขายดีอีกแล้วแมนชิปมันโกลูครึ่งเยอรมันเนื้อหอมมีทีมไทยลีกเล็งดึงเสริมทัพโคต้าอาเซียนหลังติดทีมชาติครบ3นัดตามเกณฑ์แมนชิปมันในประตูลูกครึ่งเยอรมันฟิลิปปินส์ของลอสไวอาเลนทีมในศึกเลกิอุนนานมีแก้วเวสของเยอรมันตกเป็นเป้าสำทับของทีมในศึกไทยลีกโดยมีรายงานว่าสโมสรในไทยลีกทีมหนึ่งมีการติดต่อพูดคุยกับตัวแทนของนายดันวัย26ปีรายนี้มาได้สักพักแล้วด้วยวางแผนไว้ว่าหากเจ้าตัวลงเล่นทีมชาติฟิลิปปินส์ครบ3นัดก็จะเดินหน้าเปิดโต๊ะเจรจาอย่างจริงจังทันทีซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเจ้าตัวสนใจเดินทางมาค้าแข้งที่ประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งล่าสุดอดีตเด็กฝึกของสโมสรชันเก้04ได้ลงเล่นให้กับทีมดิอัสการเรียบร้อยแล้วในศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมที่เสมอกับมาลดีฟ1-1ถ้าไม่ครบเกณฑ์ที่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้เล่นโควต้าอาเซียนได้ตามกฎของไทยลีกที่โควต้านี้ต้องติดทีมชาติตั้งแต่ยู19ขึ้นไปอย่างน้อย3เกม